เสียงดีขนาดนี้นี่ควรจะไปสมัคร The Voice โอเคนะครับสวัสดีครับพบกับพวกเรารีวิวเหยียบร้านมึงเพลินอะไรขนาดนั้นของดีไงเราจะรีวิวของดีก็ต้องดีใจนิดนึงกราบขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ชมกันเข้ามานะครับมากมายติหรือชมเอาดีๆมันมีทั้งติและมีทั้งชมนะครับที่บอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่เราเอาของมารีวิวมากมายครับผมอย่างน่ารักน่ารักก็มีเยอะแยะเลยนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ของน่ารักที่สุดเลยนะถูกต้องคอนเซ็ปต์ของเราก็คือรีวิวแม่งทุกสิ่งนะครับเท่าที่ทำได้เลยมีตังเราก็ซื้อของแพงไม่มีตังเราก็ซื้อของถูกครับซึ่งวันนี้นะฮะเรามีตังฮะกับการรีวิวเซต3เทพสำหรับเกมมิ่งเกียร์ใครที่เป็นแบบเกมเมอร์กำลังมองหาเกมมิ่งเกมเทพๆอยู่วันนี้มีแนะนำถึง3ตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็หูฟังฮะเฮ้ยบอกตรงก่อนเขาซื้อเราจริงแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นมันเจ๋งมากเว้ยฟังเราไม่ถึง10นาทีแล้วตัดสินเอาว่ามันเจ๋งขนาดไหนอย่างแรกก่อนเลยนะครับเปิดเข้ามาเราจะเจอแอปหน้าตาแบบว่าเท่ๆมาก Logitech Gaming G Hub นั่นเองนะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะมีนี่ฮะอุปกรณ์ที่เราลงเอาไว้เวลาเราเสียบ USB เข้าไปอ่ะมันจะออโต้ดีเทคให้เลยว่าเป็นรุ่นอะไรอะไรอย่างงี้ซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้นะครับที่เราเข้ามา3ชิ้นนะครับก็คือเมาส์ G903 Lightspeed เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับรุ่นใหม่ของทาง Logitech ที่สำคัญคือมันประหยัดแบตเตอรี่ด้วยโอเคนะฮะส่วนคีย์บอร์ดนะครับจริงๆแล้วตัวหน้ากล่องมันคือ G913 แต่บังเอิญว่าพอลงแอปไปแล้วมันเขียนว่า915นะครับขออภัยในความไม่สะดวกซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้อย่างโหดมีช็อตคัทครบและที่สำคัญนะฮะน้ำหนักอุปกรณ์วัสดุคือดื้อมากดีคือดื้อเลยดื้อมากแม่นะฮะเป็นบลูทูธด้วยบลูทูธโอ้โหนี่ยังกูแค่ทุกอันเลยใช่ไหมดีมากแล้วก็โหสวิตช์นี่ยังสวยอ่ะแต่ว่าเป็นสวิตช์ของทาง Logitech เองนะฮะก็คือสร้างเองนะครับออริจินอลของตัวเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับหูฟังของ Logitech นะครับ Pro X นั่นเองชอบมากตรงนี้ยังไงเหมือนที่บ้านเลยทำไมฮะตูดกระทะเหมือนซึ่งมันเท่มากตรงที่ว่าเขาเจาะนะครับให้มันเป็นเหล็กๆอย่างเงี้ยมันเป็นโลโก้เหล็กๆอย่างงี้เฮ้ยจะบอกว่าตรงนี้ปุมาก็เทพอยู่ดีมากแล้วก็ตรงนี้มีเป็นสายซัมติงขึ้นมาด้วยมันทำให้สายข้อเกี่ยวของเขาทำให้มันสวยขึ้นกว่าเดิมนะถูกต้องดีมากเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆนะครับเราไล่กันไปทีละโปรดักต์ก่อนนะครับไปไปครับครับรอเล่นนะฮะโอเคเมาส์นะครับ G903 นะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเมาส์ที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Light Speed นะครับผมแล้วก็ประหยัดแบตมากๆตอนนี้ที่ในจอเนี่ยกำลังชาร์จอยู่นะครับก็เลยมีสายนะครับเมื่อถอดออกชนเราก็ยังใช้ได้โอเคนี่เมื่อกี้ผมเผลอทะลึ่งไปปิดมันอ่ะนี่พอปิดแล้วนะครับมันจะขึ้นว่า no connect เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะ no connect ไม่มันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะต้องเนอร์ขนาดนั้นเออมันเนอร์ไปแล้วมันหลุดไปแล้วเสียงเพลงนี่คือต้องแก้เลยนะเออรู้แล้วแต่เมื่อเราเปิดสัญญาณขึ้นมานะครับปึ๊บมันก็จะทำงานนะครับซึ่งในนี้นะครับจะมีอุปกรณ์แถมมาให้ในกล่องนะครับมันก็จะมีแท่งเหล็กที่เอาไว้สำหรับถ่วงน้ำหนักแล้วก็ตัวบลูทูธที่เอาไปเสียบแล้วรีเซิร์ฟเวอร์อะไรกันพวกนี้นะใช่ครับแล้วก็มีสวิตช์ที่เอาไว้แต่งด้านข้างเปลี่ยนได้ประมาณนี้เมื่อหลังจากที่เราคอนเนคกันหมดเรียบร้อยแล้วพอเราเสียบสายชาร์จนี้ครับอันนี้เราใช้สายอยู่เราก็ถอดสายออกเลยชึ๊กนี่เรียบร้อยครับผมใช่แล้วที่สำคัญแอปมันก็ยังบอกแบตเตอรี่ที่ยังมีอยู่ด้วยนะถูกต้องคือดื้อมากแม่คือดื้อมากใช่แล้วลูกสุดจัดประหลัดบอกเฮ้ยความเร็วแบบไม่ดีเลยเลยนะด้วยเทคโนโลยีของ Light Speed ถูกไหมถูกต้องครับผมแล้วสำคัญที่สุดนะครับการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้าใช้แบบฟังก์ชัน RGB ที่เป็นแสงด้วยเนี่ยจะอยู่ได้ถึง140ชั่วโมงถ้าเราอยากได้นานกว่านั้นปิดไฟก็ได้ปิดไฟมันจะสามารถใช้ได้ถึง180ชั่วโมงครับเพิ่มอีก40ชั่วโมงเป็น180ชั่วโมงถ้าสมมุติเราเล่นคอมวันละ1ชั่วโมงจะใช้ได้180วันโดยที่ไม่ต้องชาร์จเพิ่มเลยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่อาจจะมีคลายประจุเล็กๆน้อยๆซึ่งอัตราเสียงก็ประมาณนี้ไออัตราส่วนเสียงอะไรล่ะซึ่งผมบอกเลยว่าใหญ่แล้วตัวเมาส์รุ่น G903 เนี่ยมีตัวเรียกว่าช็อตคัทแล้วนะเยอะเหมือนกันนะ1 2 3 4คุณไม่ต้องดูเลยคุณคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บคุณไปดูที่คำสั่งที่2นี่ครับคุณบลัมบะเหลือบลัมบะเหลือแล้วก็ไม่พอข้างเนี้ยที่เมื่อกี้มันคัดต้อมเราพอดีเราถนัดซ้ายเราก็เลยปิดออกไปซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวนี้เข้าไปใส่อีกฝั่งนึงได้ไอ้ยาชิชะเฮ้ยแล้วที่สำคัญนะที่ผมบอกว่าเมาส์ Logitech เนี่ยยังไงฮะมีฟังก์ชันที่ดีมากๆอันนึงก็คือตัวสกอร์ตัวนี้ฮะซึ่งยี่ห้ออื่นเขาไม่ค่อยมีกันหรือว่าไม่มีเลยก็อาจจะพูดอย่างนี้ได้ก็คือจริงๆแล้วเวลาเป็นสกอร์มันจะแบบกึ๊กๆๆใช่มั้ยแต่รุ่นของ Logitech เนี่ยสำหรับสายที่แบบว่าทําเรื่องสกอร์อะไรเร็วๆนะฮะผมบอกเลยนะฮะเพียงแค่คุณกดปุ่มนี้ฮะแล้วมันลื่นปื๊ดเลย
เฮ้ยเรื่องจริงว่ะเฮ้ยไม่หยุดหมุนเลยว่ะนี่นี่ยังหมุนอยู่เลยอยู่กับโรลเลอร์อย่างกับโรลเลอร์ทาวิยาเดี๋ยวสั่งเบรกก่อนเนี่ยเนี่ยโรลเลอร์ทาวิยาเลยดูดิพอเรากดปุ่มนี้ลงไปอ่ะจึ๊กมันก็จะล็อกกึกถือว่าดีครับผมโอเคอ่ะจบไป1โพดักดื้อมากแม่ G903 ไลท์สปีด Yes sir อ่ะต่อมาโอ้โหนี่วันนี้เราขยายขายของครับผมอันนี้นี่ผมบอกเลยหลังจากที่เราเล่นรู้สึกว่าโอ้โหตู้มากตู้โอ้ตู้ยังไงสิอย่างแรกก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากที่คุณนะฮะล็อกอินทุกอย่างเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าคุณมาอย่างนี้เสร็จใช่ไหมครับนอกจากที่จะบอกเปอร์เซ็นต์ของตัวนี้แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อบอกเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงเขาใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับเรียลไทม์ในการแสดงผลด้วยว่าตัว RGB ที่คุณเซตอยู่มันเป็นยังไงตอนนี้เป็นเวฟต่อนะครับเมื่อคุณถอดสายออกไปชึกแน่นอนครับมันก็จะกลายเป็นแบบไร้สายนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกันครับมีตัวคีย์แล้วก็ตัวฮอตคีย์ให้แล้วก็มีมัลติมีเดียฟังก์ชันให้ด้วยถูกต้องนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะใช้งานไงเดี๋ยวไปดูกันมันมีความเท่อยู่พอเข้าไปครับแน่นอนครับเรามีการเล่นกับไฟได้และนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของมันนั่นคือไลท์ซิงค์นั่นเองครับในการคุณจะสามารถพรีเซนต์สไตล์รูปแบบของแสงโอเคเรากดพรีเซนต์ปุ๊บเย้ปุ๊บเปลี่ยนเลยเห็นไหมคุณเอฟเฟคซิโชว์เอฟเฟคเขาซิเอฟเฟคคัลเลอร์เวฟคัลเลอร์เวฟเปลี่ยนเป็นอะไรเซอร์เคิลไซเคิลเนี่ยไซเคิลก็จะเปลี่ยนเป็นแบบว่าทีละชุดทีละแผงเป็นสีแล้วแต่เราชอบบางคนก็อาจจะปวดตาอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนได้นะครับมีแบบอะไรนะอันนี้กดไปครับอันนี้กดเป็นเวฟอย่างเงี้ยป้าไม่นี่เก๋อะเก๋เก๋ก็คือแบบสมมติใครที่รำคาญแบบที่มันเป็นเวฟอยู่เมื่อกี้ก็ปรับได้นะครับหรือปิดไปเลยก็ได้ก็ประหยัดการใช้งานชั่วคราวกันไปและที่สำคัญนะฮะใครที่ชอบการที่มันไฟเนี่ยกับเมาส์กับคีย์บอร์ดเชื่อมต่อกันก็ใช้ระบบซิงค์กันได้แบบว่าถ้าเป็นเวฟเงี้ยตอนเนี้ยเนี่ยมันต่ออยู่เพราะเราเซตแบบเวฟกับเวฟมันก็เป็นลูกเล่นของมันได้นะครับประมาณนี้แล้วก็แน่นอนนะครับมีการเซตคีย์เซตของตัวฟังก์ชันของมัน F1 อาจจะเป็นแบบอะไรก็ตามรักนะครับอะไรก็แล้วแต่ทุยคิดถึงนะแต่รักเชียร์แม่ได้มั้ยได้แต่แล้วเป็นชิปเป็นอะไรบวกได้ได้หมดนะครับแต่ถ้าไม่คิดไม่อยู่ก็หายไปแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นการเมมโมรี่ไว้พรีเซตพรีเซตทั้งหมด3แบบนะครับประมาณนี้แล้วก็แน่นอนครับเป็นเกมมิ่งมีปุ่มเกมมิ่งด้วยก็คือเราสามารถเซตให้ได้นะว่าแบบพอกดปุ่มเกมมิ่งแล้วอะไม่ให้ปุ่มไหนมันทำงานใช่เพราะว่าบางทีมันไปกดแล้วแบบเผลอเล่นๆอยู่ปุ๊บเข้าวินโดว์ซะอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับว่าประมาณนี้นะฮะนี่ก็สำหรับคีย์บอร์ดแต่ความสำคัญของคีย์บอร์ดมันมีเจ๋งไปกว่านั้นครับผมสมมติเราใช้ตัวไลท์สปีดแล้วเนี่ยเมื่อการซิงแบบ Wi-Fi ไปแล้วเนี่ยเขามีข้อแม้เหมือนกันว่าบางทีนะครับถึงแม้ว่าเมาส์จะเร็วอะไรจะเร็วอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยการต่อสายหรือการเชื่อมต่อแบบปกติก็ยังเป็นคำตอบได้อยู่เหมือนกันนะครับต่อไปฮะอีกอย่างนึงที่แบบน่าสนุกมากสำหรับคนที่ทำงานหน้าคอมแล้วบางทีเราก็เล่นมือถือไปด้วยต้องทำสองอย่างประสานกันพี่โดลี่สแกนมาหน่อยจริงๆครับผมได้ลองเล่นดูนะฮะผมก็ได้ถามว่าเฮ้ยไอตัว iPhone โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยของ iPhone เนี่ยรุ่น13ขึ้นเนี่ยหรือว่า iPad OS เนี่ยมันรู้สึกว่าจะญาติดีต่ออุปกรณ์ภายนอกมากขึ้นนะฮะเห็นมันมีบลูทูธก็เลยบอกเสียว่าลองต่อดูได้ไหมปรากฏมันต่อได้ไว้ทุกคนมันเอาคีย์บอร์ดตัวเนี้ยต่อเข้ามือถือ iPhone เพื่อใช้งานพิมพ์เป็นคีย์บอร์ดได้เลยทันที iPad ก็ได้นะผมได้ลองกับ iPhone 8เครื่องนี้เป็น iOS 13นะใช้งานได้นะลองกดบลูทูธก่อนนะครับมาฮะเริ่มจากยังไงก่อนก็เข้ามาเซตติ้งนี่แหละแล้วก็กดบลูทูธนะฮะเราเปิดบลูทูธปุ๊บๆแล้วผมก็กดบลูทูธตรงนี้ครับผมปุ๊บอันนี้จะพอเรากดบลูทูธตัวนี้ครับมันจะสลับฟังก์ชันนะครับจากที่เราใช้กับตัว PC อยู่ตอนนี้มันจะเข้าสู่ฟังก์ชันที่เป็นตัวมือถือนะครับพอใช้ตอนนี้ผมคอนเนคเรียบร้อยแล้วเพราะว่าผมเคยคอนเนคไว้แล้วมันจะขึ้นมาเป็น G915 คีย์บอร์ดเนี่ยตอนนี้ขึ้นคอนเนคเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับซึ่งตอนนี้เพื่อคอนเนคเสร็จแล้วนะผมเราก็รูปใครครับเนี่ยพิมพ์ฮะโอเคเนี่ยเราก็เข้ามาทดลองที่โน้ตได้นะครับผมพิมพ์เลยฮะพิมพ์สิแกพิมพ์ปั๊บๆๆนี่เฮ้ยใช้ได้เลยแล้วมันเจ๋งมากแล้วกด enter กดอะไรแล้วแบบคือใช้งานได้ฟูลฟังก์ชันเลยเว้ยฟูลฟังก์ชันสุดนะฮะเปลี่ยนภาษาก็ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนภาษาเนี่ยไม่ได้กดตัวหนอนนะมันจะเป็นกดปุ่มแคปเป็นการกดแคปนี่กดปุ่มแคปเปลี่ยนภาษาได้ครับนี่ไอ้ยะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้จุดดำๆที่มันขึ้นอยู่กลางจออ่ะมันหมายถึงอะไรบทชิ้นที่2ชิ้นต่อไปของเราครับมาแล้วท่านแมมเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของเกมเมอร์เกียร์3อันเลยก็ได้ผมรู้สึกว่าหูฟังที่ดีอ่ะบางทีมันช่วยส่งเสริมทักษะการเล่นเกมได้ให้เราได้ดีกว่าบางทีอาจจะเป็นเรื่องคีย์บอร์ดกับเมาส์ด้วยซ้ำไปเสียงอ่ะเสียงพูดดีใช่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัว Logitech Pro X เนี่ยนะฮะก็มีหลายฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับหนึ่งในฟังก์ชันเราสามารถดูในอุปกรณ์ได้อีกเช่นกันนะครับในตัวอุปกรณ์นี่นะครับก็จะมีนี่ฮะเราเซตเข้าไปแล้วนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะนี่เริ่มต้นเข้ามาถึงนะฮะตัวฟังก์ชันตรงนี้จะขึ้นมาอันนี้คือใหม่ครับผมเรา
ดันเกณฑ์ให้เต็มร้อยเลยได้ไหมดันเกณฑ์เต็มร้อยมันก็หูแตกสิคุณเนี่ยเนี่ยดันไปเนี่ยหูแตกเลยจำไว้ทำน้องๆแดงอย่างนี้อย่าไปเล่นนะครับต้องเอาให้เหลืองเหลืองพอเหลืองเหลืองพอเหลือง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 พอใช้งานได้พวกเราเสียงดังในไมค์มันจับไวมันก็เลยได้ยินเสียงของเขาดีไงซึ่งเราสามารถเทสได้นะครับด้วยการเรากดเรคคอร์ดตรงนี้ก็ได้พอเรากดเรคคอร์ดเข้าไปปุ๊บเราพูดฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอคะก็ได้ใช่ฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดแล้วเราก็ลองกดฟังดูว่าไอ้เสียงเนี่ยฟังเสียงตัวเองได้ว่ามันดีไหมเฮ้ย hey! เสียงดีขนาดนี้นี่คนจะไปสมัครเดอะวอยซ์เดอะโอเคนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเราสังเกตนี้นะครับอันนี้เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจมาก Blue Voice เอ้ยเออเสียงสีฟ้าคือยังไงสิโอเคมันเป็นเทคโนโลยีของซาวที่เราสามารถนำไปใช้ได้ซึ่งนี่นะครับคือการ enable เสียงจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและน่าตกใจนี่ฮะมีการปรับ equalizer ลงไปด้วยซึ่งสามารถปรับแต่งเสียงได้โอ้โหเสียงต่ำกลางสูงเราปรับให้เสียงเป็นแมวก็ได้เดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้นเด็กบ้าคือจะบอกว่ามันเป็นการปรับเพื่อให้เข้ากับจริตของเรารวมไปถึงการที่เราใช้ในการจริงจังอย่างเช่นนักกีฬา e-sport เองหรืออะไรเองเนี่ยเขาก็จะมีการใช้เซนเซอร์หรือการใช้ตัวเนี้ยในการปรับฟังก์ชันเรานี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเล่นนะครับลองหน่อยได้ไหมเอาสิเอาสิลองปรับดูสิฮะเป็นไงบ้างเฮ้ยดีอยู่นะคุยกับเพื่อนหน่อยเถอะคุยกันได้ฟังอยู่ไงรีวิวโอเคไม่ก็คือต้องบอกว่าตัว Blue Voice นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเป็นสตูดิโอแห่งการทำเสียงอยู่แล้วแล้วก็เพื่อเสียงที่คมชัดมากขึ้นแล้วก็ระบบที่เสริมเข้ามาเนี่ยไอ้เจ้าตัว Pro X อ่ะมันก็จะทำไอ้พวกนี้ได้ดีขึ้นมีเอฟเฟคมีอะไรด้วยใครที่เป็นกังวลเรื่องพวกนี้นะปรับไม่เป็นนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องสารนะมันมีพรีเซตมาให้คุณก็กดเอาได้เลยนะว่าชอบพรีเซตเสียงแบบไหนเงี้ยมันก็ดีมากตรงนี้ไอ้พูดจริงๆดีจริงๆแล้วเนี่ยไฮวอยซ์นู่นนี่คือผมว่ามันเวิร์กมากนะฮะมีพรีเซตจากผู้อื่นด้วยใช่จริงนะซึ่งจริงๆนะทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็คือผมอยากจะบอกว่ามันถูกเชื่อมต่อด้วยตัวแอปหรือตัวโปรแกรมของไอตัว Logitech ตัวเนี้ยซึ่งผมมองว่าไอตัว G Hub ของมันน่ะช่วยให้ไอนี่ได้เยอะใช่ๆถอดมาก็ได้ก็ผมบอกเลยนะครับผมครับรูปแบบตัวของมันเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะเอาไมค์อันนี้ออกนะเหมือนหูฟังสตูดิโอใช่จริงๆตัวนึงเลยใช่ๆๆแล้วซอฟต์ตรงนี้แบบทำออกมาดีมากใส่แล้วสบายหูสุดๆนะฮะและที่สำคัญเท็กเจอร์การจับพัดตรงนี้ลองจับดูเจ๋งเนอะด้านนะดำด้านเหมือนหน้าเซียนเดี๋ยวหลอกด่ากูด้วยนะครับก็ประมาณนี้พูดง่ายๆใครสนใจตอนนี้นะครับ3 โปรดักต์นี้เพิ่งมาต้องลองซะหน่อยแล้วนะครับถ้าชื่นชอบก็ไปลองหาดูกันแล้วกันครับแต่ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้คะแนนให้คะแนนไม่พอนะฝากทีม Logitech ให้ของผมด้วยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวว่ามาสำหรับผมนะฮะทั้ง3ตัวนี้ถ้าเรารวยจัดซื้อครบเลยแล้วกันแบบว่าอุ๊ยมันแน่อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรไม่ผมว่ามันมีหลายคนที่อั้นไว้อั้นที่แบบว่าเอ้ยจะซื้อให้มันครบเซตหรือว่าจะซื้อให้มันดีๆเนี่ยผมว่าลองดูซีรีส์นี้ซีรีส์นี้ผมบอกเลยความน่าใช้ของมันเรียกว่าหรูหราไฮโซอุปกรณ์ของทุกอย่างเทคเจอร์ดีมากนะฮะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจแล้วก็รู้สึกว่ามันดูพรีเมียมมากๆคือมันดูไฮเกรดอ่ะมันไม่ได้ดูไก่กาอาราเร่ตักหน่งอ่ะตักหน่งด้วยมันดูทนอ่ะแข็งแรงทนทานอยู่กับเราได้เป็น10ปีครับผมนะฮะดังนั้นนะผมขออนุญาตให้คะแนนความน่าใช้ของมันนะทั้ง3เซตเนี่ยทั้ง3ตัวอุปกรณ์นี้เลยนะครับไปที่ 899,999 โอ้โหว่าบาโรเย้บาโรครับผมนี้เราขออนุญาตไม่พูดถึงตัวราคาแล้วกันครับครับผมถึงความน่าใช้ล้วนๆเลยโอเคนะครับก็อย่างที่พี่โดนบอกครับจริงๆแล้วตอนนี้ต้องยอมรับอย่างนึงว่ากระแสการแข่งขันของเจ้าตัวเกมมิ่งเกียร์เนี่ยมันสูงมากสูงมากจนที่หลายๆแบรนด์นะฮะจะจำเป็นที่จะต้องเลือกนะครับพูดตรงๆนะครับตลาดราคาเบาๆเนี่ยมันค่อยๆมากันหลายเจ้าเลยจนนี้ก็เลยทำให้หลายๆแบรนด์พยายามฉีกตัวเองออกมาครับซึ่งพอฉีกแล้วความเจ๋งของมันก็คือสำหรับคนที่จริงจังหรืออยากได้ของดีๆเนี่ยของพวกนี้ก็จะแข่งกันสูงมากอย่างตอนนี้ที่Logitech นำเสนอ3ตัวนี้นะครับผมมองว่าน่าใช้แล้วถ้าเกิดใครที่อย่างพี่โดนบอกคือของพวกนี้เราไม่ได้ซื้อกันเปลี่ยนมันบ่อยๆแล้วผมชอบมากไอ้ฟังก์ชันเมื่อกี้ที่แบบว่ามันสามารถซิงค์สลับได้เอาไว้ใช้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือเราใช้ส่วนใหญ่กับคอมอยู่แล้วการมีโปรแกรมเข้ามาครอบมันจะช่วยให้หลายๆอย่างดีขึ้นนะครับผมให้ไปด้วย 879,999 ครับผมขอชื่นชมอย่างนึงนะตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวโปรแกรมที่ไว้ดูแลอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของทาง Logitech เนี่ยมันดีมากๆหรือมันสวยมากเลยนะฮะชอบมากผมชอบตอนแรกตอนเซียนโหลดมาผมแบบว่าอ่ะอันนี้ตัวใช้โปรแกรมเหรอเซียนใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นเว็บไซต์อะไรสักอย่างถูกต้องครับสวยจริงสวยจริงซึ่งมันจะมีการแบบว่าไปดูนะครับมีเรื่องมีเรื่องของเอฟเฟคมีเรื่องของคอมมูบางอย่างที่สามารถเข้าไปเช็คได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่สนใจเขาเรียกว่าไฮเอนด์ระดับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็อย่างนั้นนะ
Logitech G เป็นแบบว่าสำหรับเกมมิ่งเกียร์นะครับผมเป็นตัว G ตัวนี้นะฮะได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วชื่นชอบยังไงก็ฝากเข้าไปนะฮะซื้อมีขายแล้วครับผมแน่นอนนะฮะถ้าเกิดมาลงมาขนาดนี้แล้วก็ไม่แน่นะฮะใครที่มางาน Thailand Game Show น่าจะมีขายหรือว่าโปรเทพๆอยู่นะฮะถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับ Thailand Game Show นะครับวันที่25 26 27ตุลาคมนี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะครับชื่นชอบยังไงกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยช่อง Online Station นะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดไปแล้วครับสวัสดีครับ เฮ้ยผมชอบจริงๆเอาสายมาเสพลืมบอกเขาไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฟังก์ชันนี้มีการจำลองสถานะเพราะมันมีการ์ด USB ตรงนั้นด้วยเป็นแบบ 7.1 อ่ะดีกว่าเขาบอกว่ามันจำลองสถานะเจ๋งกว่า 7.1 อีกเป็น DTS Surround อะไรสักอย่างเนี่ยอุ๊ยอันนี้มันอยากฟังอ่ะลองดูดิเปิด YouTube ดู